สามารถติดตามรายการของเรากันต่อนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นกันไปแล้วว่าวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างมากนะครับในการพูดคุยกับทั้งนักวิชาการนักธุรกิจและปัจจุบันก็มาทำงานการเมืองด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองไปฟังไอเดียของท่านเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจและผมจะถามเรื่องของการออมการลงทุนด้วยว่าทุกวันนี้ท่านมองการออมการลงทุนของคนไทยอย่างไรบ้างนะครับคุยกันกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับวันนี้ให้เกียรติอย่างมากมาร่วมพูดคุยกันในรายการสวัสดีครับสวัสดีครับบอยครับขออนุญาตเรียกอาจารย์นะครับครับอยากจะถามมุมมองเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจหน่อยวันนี้ขออนุญาตไม่คุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมโตมากับยุคที่เศรษฐกิจไทยโตได้ 7-8% ลดลงมาเหลือ 5-6% ทุกวันนี้เนี่ยเห็นว่าโตได้ 4% ก็ดีใจกันแล้วเนี่ยนะครับคุณชาชาติมองภาพของเศรษฐกิจไทยทุกวันนี้มีศักยภาพลดน้อยลงหรือว่ายังไงหรือเปล่าผมว่าโครงสร้างเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปไหมครับคือถามว่าเวลาพูดว่า growth เนี่ยมัน growth เทียบกับของเก่าถูกไหมแต่ก่อนเราเป็นเศรษฐกิจซึ่งเน้นเกษตรกรรมครับเป็นหลักเกษตรกรรมก็เป็นพวกคอมมูนิตี้พวกข้าวพวกอะไรเงี้ยมันตอนที่เราเปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมมีอีสเทิร์นซีบอร์ดมีอะไรเงี้ยมันการเปลี่ยนพวกนี้มันฐานมันต่ำอยู่ก่อนครับเพราะมันเปลี่ยนมาเป็นการส่งออกเริ่มทำอุตสาหกรรมมากขึ้นอันนี้มันสามารถโกรธได้เร็วครับเพราะว่าฐานมันต่ำแต่พอตอนที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นอุตสาหกรรมเราก็จะเน้นเรื่องแรงงานราคาถูกเพราะว่ามันมาจากเบสของเกษตรซึ่งต่ำอยู่แล้วครับนั้นมันก็เลยขยับมาเป็นแรงงานราคาถูกเราไม่ค่อยมีอินโนเวชั่นเราไม่มีเนื้อหาของเราเองก็จะเป็นคนมาตั้งโรงงานแล้วก็ส่งออกครับมันช่วงนี้มีโกรธได้แต่พอโกรธมาถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันเริ่มตันละเพราะว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยพอเราไม่มีอินโนเวชันเราเองเราไม่สามารถจะมีสิ่งใหม่ๆที่เป็นของเราเองได้ครับก็จะเห็นว่าตอนนี้โกรธมันคงไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าทุกอย่างมันการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศมันลดลงครับแรงงานเราก็ไม่ได้มีฝีมือที่สูงมากครับเพราะว่าเบสที่ว่าเกษตรมาจากเกษตรที่ต่ำอยู่ครับว่าตรงนี้มันก็เริ่มชะลอลงเพราะว่าตอนแรกมันขึ้นเร็วว่าฐานมันต่ำพอฐานสูงปุ๊บการขยับขึ้นมันก็จะช้าลงหลายคนก็เรียกว่าเป็นกับดักของรายได้ปานกลางถูกต้องครับแล้วถ้าเราอยากจะขยับออกไปจากตรงนี้ล่ะครับเราต้องไปต่อคือผมมองมุมว่าเราจะต้องดูเป็นไอ economy ในประเทศให้มากขึ้นต้องเน้น domestic economy ให้มากขึ้นคือแต่ก่อนรูปแบบเราจะเน้น FDI ก็คือเงินลงทุนต่างประเทศมาลงทุนแล้วก็ส่งออกมี value เพิ่มนิดหน่อยสุดท้ายต้องเน้นเป็น domestic economy ต้องสร้าง innovationสร้างR&Dในประเทศแล้วก็ต้องเน้นเนี่ยผมว่าหลักๆของเราก็มีอยู่3ตัวที่เป็นตัว drive หลักก็คือตัว SME ครับมี SME อยู่3ล้านรายครับเกือบ8ล้านคนเรามีเกษตรกรจำนวนมากแล้วเราก็มีการท่องเที่ยวครับพวกนี้ต้องสร้าง Made in Thailand ให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็ต้องเอา R&D เข้ามาจับฉะนั้นเราไม่สามารถจะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางโดยเป็นผู้รับจ้างผลิตได้ครับงั้นเราต้องมีโนว์ฮาวต้องมีเนื้อหาของตัวเองแล้วบางอย่างผมต้องเรียนว่าเราอาจจะไม่ต้องเป็นไฮเทคก็ได้นะคือเราอาจจะไม่ต้องเป็นก๊อปปี้จีนหรือว่าไต้หวันเพราะว่าเราคงไปปรับทันเขายากอาจจะมองสินค้าเพศไฮทัชแทนคือสินค้าที่มีมูลค่าพวกอาจจะเป็นเครื่องสำอางเป็นสมุนไพรเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแต่ว่าหรือแม้เกษตรเองก็ตามอาจจะเน้นไปทางเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยซึ่งตลาดตรงนี้มูลค่าอนาคตสูงมากจะเขามีคาดการณ์ว่าถึง35ล้านล้านบาทครับพวกนี้ไม่ได้ไฮเทคแต่ว่าอาศัยความเป็นประเทศไทยสร้างแบรนด์ Made in Thailand ให้เข้มแข็งในแง่ของคุณภาพความปลอดภัยทั้งในแง่อาหารการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคงต้องมาโฟกัสในประเทศให้มากขึ้นก็คืออาจารย์มองว่ากลับมาดูตัวเองว่าเรามีจุดแข็งอะไรพัฒนาตรงนี้สร้างมูลค่าจากตรงนั้นใช่ครับแล้วก็อย่าไปเห่อตามคนอื่นธุรกิจบางอย่างผมคิดว่าเราสามารถทันได้เอาอย่างธุรกิจรถไฟฟ้าเนี่ย EV เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องตามคนอื่นมากเพราะมันเริ่มมาไม่ได้ห่างกันมากแล้วเรามี supply chain ซึ่งอยู่ในเชนของเรื่องรถยนต์อยู่แล้วนั้นผมว่าเราต้องโฟกัสอินดัสทรีให้ชัดว่าอันไหนที่เราจะสามารถ leapfrog แล้วก็ไปทันคนอื่นได้แต่ธุรกิจซึ่งสุดท้ายแล้วสั่งเอาดีกว่าอันนี้ก็อย่าไปตามเขาผมว่าการกำหนดอนาคตก็เป็นเรื่องสำคัญต้องเข้าใจตัวเองและเข้าใจโลกให้ดีว่าจะไปทางไหนภาครัฐจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องนี้ครับผมว่าภาครัฐต้องมีส่วนสำคัญแหละครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยตัวผมว่าดีมานด์ในประเทศเนี่ยมันต้องมาจากภาคอาจจะต้องมาจากภาครัฐเป็นผู้กำหนดด้วยครับตัวอย่างผมว่าเราจะทำธุรกิจรถ EV เนี่ยถามว่าถ้าไม่มีโลเคอลดีมานด์ไม่มีความต้องการในประเทศซัพพอร์ตเนี่ยธุรกิจก็เกิดขึ้นยากนั้นบางอย่างก็ต้องมีเชิงโพลิซีที่ออกมากำหนดเรื่องการสร้างความต้องการในประเทศด้วยเช่นถ้าเกิดรัฐกำหนดนโยบายว่าจะเปลี่ยนรถยนต์ในประเทศให้เป็น EV ครับกี่เปอร์เซ็นต์ภายในกี่ปีครับตัวนี้มันจะช่วยให้มีโลเคอลดีมานด์ก่อนเศรษฐกิจไออุตสาหกรรมก็สามารถไปได้แต่นั้นก็อาจจะเริ่มการส่งออกไปเพราะว่ารัฐต้องชัดเจนในแง่เชิงโพลิซีครับแต่ว่ารัฐเองเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต้องคุยกับเอกชนให้ใกล้ชิดครับ
หนึ่งในภาพของอาจารย์ที่ชัดเจนมากนอกจากเหนือจากความแข็งแกร่งของท่านนะครับก็คือเรื่องของการวางระบบโลจิสติกการวางคมนาคมของเมืองไทยทุกวันนี้เรามาถูกทางมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าเราจะเริ่มมีปัญหานะผมคิดว่าเราไปเน้นเรื่องการลงทุนโครงการขนาดใหญ่เยอะผมว่าก็จะมีปัญหา2เรื่องที่ตามมาคือว่าบางทีเราลืมเรื่องเส้นเลือดฝอยใช่ไหมสมมติรถอย่างเราทำรถไฟฟ้า10สายในกรุงเทพเนี่ยแต่เราลืมนึกว่าจะพาคนจากสถานีไปถึงบ้านอย่างไรจากสถานีไปถึงออฟฟิศยังไงแล้วระบบเส้นเลือดฝอยเนี่ยผมว่าต้องคิดให้ละเอียดขึ้นด้วยเพราะว่าเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายปัจจุบันเราใช้มอเตอร์ไซค์มันก็จะมีตั้งแต่เรื่องมอเตอร์ไซค์รถเมย์ทางเดินต่างๆนั้นหัวใจแรกคือทำโครงการใหญ่แล้วคิดถึงเส้นเลือดฝอยให้ดีอีกเรื่องนึงที่อาจจะเป็นปัญหาคือเอาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าผมว่าเราทำรถไฟความเร็วสูงปุ๊บเนี่ยมันก่อสร้างมันง่ายแต่การเอาตรงนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองใหม่อันนี้ไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องมีหลายคนมาเกี่ยวข้องด้วยเอกชนอะไรเงี้ยผมว่าสองหัวใจคือว่าต้องดูเรื่องเส้นเลือดฝอยให้ดีให้ดอทูดอให้ได้แล้วเรื่องเอาตรงนี้ไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเรื่องนี้จริงๆถ้าคุยกับท่านคงคุยได้ยาวมากเลยครับ เพราะฉะนั้นวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะถามเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการออมการลงทุนเพราะว่ารายการของเราอยากจะส่งเสริมเรื่องนี้ทุกวันนี้คุณชาชาติมองการออมการลงทุนของคนไทยยังไงบ้างผมคิดว่ายังมีน้อยนะครับตัวเลขที่ดูได้คุยกับทางพวกตลาดทุนแล้วก็ดูตัวเลขผมคิดว่ายังคนยังไม่อาจจะไม่มีความเข้าใจโอเคอันแรกอาจจะไม่มีเงินไปออมนะคือใช้หมดก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมีเรื่องการออมภาคบังคับเข้ามาเชื่อมเพราะว่าเราจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในอีก2ปีข้างหน้าคือ60ปี 20% ของประชากรแล้วคนสูงวัยเนี่ยผมว่าเรื่องการออมเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าคุณต้องมีอย่างน้อย 50% ของรายได้เดือนสุดท้ายถึงจะพออยู่ได้ถูกไหมปัจจุบันมีหน่วยงานเดียวมั้งที่ได้ 50% คือตัวกบขอมั้งกบขออาจจะได้แต่ถ้าเราไปดูประกันสังคมอ่ะอัตราตอบแทนอยู่แค่ 24% ครับของเงินสุดท้ายเองครับกองทุนการออมแห่งชาติอยู่ที่ 10% นั้นตรงเนี้ยอนาคตถ้าไม่มีผมว่าจะมีปัญหาว่าใครจะมาดูแลคนกลุ่มนี้เพราะว่าการออมมันต้องเริ่มณวันนี้ไงวันนี้ถึงแม้จะเป็นภาคบังคับแล้วตามเราต้องให้คนเข้าใจความสำคัญของการออมแต่ว่าตลาดทุนเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้ผลตอบแทนจากธนาคารก็น้อยมากไม่มีทางที่ได้รีเทิร์นตามที่เป้าหมายไว้ตลาดทุนเป็นตัวสำคัญเชื่อมโยงกับการออมทำให้เราสามารถรับมือสังคมผู้สูงอายุได้วันนี้ตัดเรื่องของการเมืองออกไปเลยแนะนำในฐานะอาจารย์เลยอยากจะแนะนำคนไทยยังไงให้มีเงินออมเพราะว่าต้องศึกษาเลยครับต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าอนาคตเราต้องการอะไรเราต้องออมเท่าไหร่มีเป้าหมายอย่างไรจริงๆแล้วการออมต้องเป็นการออมภาคบังคับหมายว่าต้องออมก่อนที่เหลือค่อยเอาไปใช้อันนี้มันถึงจะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้ก่อนแล้วเหลือค่อยออมไม่ค่อยเหลืออันนี้จะไม่เหลือเพราะมันจะมีเรื่องเยอะที่มันสำคัญคือคนเราเนี่ยเราจะมองปัจจุบันสำคัญกว่าอนาคตครับถึงแม้ความต้องการปัจจุบันมันจะรุนแรงกับความต้องการในอนาคตครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีวินัยเนี่ยสุดท้ายผมว่าเราจะออมยากนั่นผมว่าความการออมเนี่ยคนอื่นบังคับเราไม่ได้ครับเราต้องเข้าใจด้วยตัวเองว่าครับเราต้องการอะไรในอนาคตถ้าดูจริงๆเนี่ยผมว่าเราจะตกใจเหมือนกันนะเราจะเริ่มแล้วพูดถึงตลาดหุ้นล่ะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเยอะไม่อยากจะเข้ามาเลยคุณชาชาติมองตลาดหุ้นไทยผมว่าตลาดหุ้นมันก็ต้องเข้าใจให้ดีแล้วต้องกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมครับว่าอย่างถ้าเราไปลงหุ้นตัวเดียวมันก็อาจจะมีความเสี่ยงมากถ้าเราลงเป็นพอร์ตที่มีกองทุนหรืออะไรที่มันมีกระจายความเสี่ยงครับมันก็ต้องกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตัวเองครับอายุกับอาชีพบางคนรับความเสี่ยงได้เยอะก็ไม่เป็นไรก็ลงแบบซิ่งๆหน่อยคนไหนที่แบบไม่มีความเสี่ยงได้น้อยก็ต้องเลือกผมว่าตลาดทุนเองก็มีวิธีการประเมินความเสี่ยงของแต่ละคนอย่างที่เรียนว่าต้องเข้าใจเนื้อหาให้ดีจะได้เลือกที่มันเหมาะสมกับตัวเองครับครับในฐานะที่ก็เคยดูแลบริษัทจดทะเบียนมามองประโยชน์ในแง่ของตลาดทุนที่มีต่อบริษัทต่างๆยังไงผมว่ามี3ประเด็นเลยครับประเด็นแรกคือสามารถให้ระดมทุนได้ IPO นี่ชัดเจนก็เงินที่เข้ามาก็เอามาลงทุนซึ่งไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยก็มันคือมันมีเจ้าของมาร่วมกันแต่หลังจากนั้นพออยู่ในตลาดรองปุ๊บเนี่ยพอเริ่มเทรดกันเนี่ยผมคิดว่าข้อดีที่ตามมาข้อที่2คือว่าตลาดที่อยู่ในตลาดทุนเนี่ยมันมีความโปร่งใสก็มีการกำกับดูแลเข้มข้นก็มีการเปิดเผยข้อมูลมีกรรมการอิสระมีอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยจะเป็นตัวช่วยแล้วอันที่3คิดว่าสิ่งสำคัญคือมันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแปลว่าโอกาสที่จะเป็นเจ้าของบริษัทเองธุรกิจเองยากแต่ตลาดทุนหรือว่าตลาดทุนเนี่ยคนตัวเล็กตัวน้อยก็สามารถมามีหุ้นเป็นเจ้าของกิจการได้แล้วก็สามารถแชร์เวลแชร์ความมั่งคั่งจากบริษัทใหญ่ๆได้อันนี้ผมว่ามันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ถ้าเราเข้าใจระบบ
แล้วก็มันจะลีดไปถึงเรื่องการออมที่เราได้พูดไปแล้วด้วยครับจริงๆผู้ชายคนนี้นี่มีเวลาชั่วโมงหนึ่งก็คุยไม่พอนะครับถ้ามีโอกาสคงจะได้พูดคุยกันอีกวันนี้ขอบพระคุณคุณชัชชาติมากนะครับหมดเวลาของรายการรวยหุ้นรวยลงทุนแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่วันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ